เอาเลยลุยเลยถาดอาหารหลักถาดอาหารรองบ่ได้ใส่หัวอาหารพ่อหน่อยเลยพี่น้องเอ้ยเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่ล่ะไก่แข็งแรงขนาดเลยบ่ว่าอาหารราคาหมูล่ะพี่น้องเอ้ยเนี่ยฮอด10หมูน่ะเนี่ยโอ้ยได้ตัวโลกว่าครับเอาเรื่องบรรยากาศตามท้องทุ่งนาดำหน้าไปมันเกี่ยวข่อมโอเปอร์แมนให้มันกินมันย่ามันหอมก็สิกินได้นี่กินก็เคลียร์ตอนนี้รอบข้อไว้สั้นนอกย่ามแรกอ่ะกลางมุ้งให้พร้อมครับยุ่งบ่อกัดพ่อโตสมบูรณ์ครับไก่บ่ต้องฉีดยาวัคซีนบ่ต้องใส่สารเคมีอย่างครับแบบเลี้ยงแบบจุลินทรีย์อินทรีย์ธรรมชาติย่ำสอกับปล่อยออกมาให้มันออกหากินในป่ายางครับหน้าเขต10กัวไรครับฉีกไก่ออกหากินครับหัวหันบ่เลี้ยงหรอกพี่น้องหัวหันไก่กินหัวหันนี่มันสิเฮ็ดให้มั่นเกินนะเนื้อมันสิมั่นอันนี้ไก่เนื้อสิแน่นครับเพราะว่ามันเลี้ยงตามธรรมชาติแล่นออกร่างกายเนื้อแข็งอาหารเขาก็สิเป็นตำต้นกล้วยครับผสมกับเปลือกผสมกับสุกผสมเศษอาหารเศษเขาที่เขากินเหลือครับว่าสิเป็นก้างปูก้างปลากุ้งหอยปูปลาเนื้อสัตว์เนื้อทุกชนิดกินหอดเปลือกกล้วยสุกกินทุกอย่างในของหนาครับพี่น้องขี้เข็บก็กินงูก็กินขี้กระเดือนก็กินกินหมดที่มันสิเห็นของหนามันกินหมดครับโอ้ไก่ผมมันสะแตกขึ้นยังไงตัวนี้สรวดเบิดเท่านั้นเลยขายครับพี่น้องขายอุ้ยบอกแพงมันตกใจขายแล้วละ50บาทครับขายถูกๆเป็นยังก็ยังจะขายที่งวดเนี่ยขายหมดเลยเพราะว่าเขาไก่ที่พ่อเกี่ยวแล้วเดี๋ยวมันสิมาสะแตกเขาพอหมดครับมันทางบ่ค่อยมากินอยู่ไก่เลี้ยงแบบผมนี่คือว่าเลี้ยงแบบปล่อยครับมันสิไก่ที่ค่อนข้างสิแข็งแรงแล้วก็หัวอาหารนี่ผมบ่ให้กินหรอกเพราะหัวอาหารนี่เขาได้ผสมมาหลายอย่างสิมีพวกสารเคมีมีสิ่งกระตุ้นหลายอย่างครับมันเฮ็ดให้ไก่นี่เนื้อมันสิออกสีผุๆแล้วก็ไขมันมันสิหลายเกินถ้าไม่เวลาเฮาไปย่างไปต้มไปก้อยก้อยบ่ได้เนาะมันสิเสียรสชาติเนื้อมันสิบ่แน่นแต่ไก่ผมนี่เนื้อแน่นดีแน่นปึ๊กโมเนียนจังดายามเว้นผมก็ปล่อยเป็นมือครับอาณาเขตป่ายาง10กไรพร้อมกับปลาเขานี่เขาไปถึงมัดไก่ผมไปมัดครับขายจ้าขายหัวนี้ขายหมดขายไป2หุ่นแล้วเด้พี่น้องเอ้ยนี่หุ่นสุดท้ายแล้วเด้นี่หุ่นนี่หุ่นนี่ขายเกลี้ยงเลยบาทนี่บาทนี่โลละ50บาทครับโลละ50บาทใครสนใจก็แอดโอ้แอดไลน์บ่ได้บ่ได้ไลน์เมสเสจมาเลยพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้แหละครับผม